นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพวกกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้นะครับชุดนี้นะครับผมอ่ะชุดมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าวันนี้ต้องมา react อะไรครับบงก็มาอ่ะวันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมรอวันนี้มาเกือบจะเกินครึ่งปีอะเพื่อได้เจอวันนี้นะครับผมนั่นคือวันที่เขาปล่อย Pilot Trailer นะครับผมของ Cherry Magic นะฮะ30ยังซิงรอตั้งแต่ตอนนั้นถ่าย Pilot ไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ดูกันนะครับผมเนื่องมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยจนสุดท้ายวันนี้เดือน7นะครับผมวันที่12กรกฎาคมนะครับผมเราก็ได้ดูกันแล้วกับ Cherry Magic นะครับผม30ยังซิงพูดเลยว่าอยากดูมากนะครับผมรอคอยจดใจจ่อมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะครับเต้กับนิวนะครับผมว่ามันแบบเธอแบบมันเป็นเคมีเคใจอ่ะเต้กับนิวอ่ะเนาะเออถ้าใครจะบอกว่าเป็นโฟก้านี่ช่องไหนโฟก้าฉันเถียงสุดใจช่องฉันนี่แหละโฟก้าสุดนะถ้าใครรู้จักกันนี้ก็เนี่ยแบบโฟก้าสุดแต่จริงๆนะครับผมพี่แฮมเนี่ยโอเคไม่เป็นการเสียเวลาที่เมจิกไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับผมเป็นซีรีส์ของทางญี่ปุ่นนะครับผมที่ทุกคนได้เคยดูกันอยู่แล้วคิดว่าหลายคนคงเคยดูกันแล้วและที่ใครเป็นโพก้าเนี่ยพอรู้ว่ามีเชอร์รี่เมจิกเนี่ยจะกลับมารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องไปดูเวอร์ชันญี่ปุ่นมาแล้วกันหมดแน่นอนนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับผมลองไปหาดูได้นะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆรู้สึกว่าจะ VTV อะไรเงี้ยอาจจะยังมีอยู่นะครับผมลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับผมแต่ที่แน่คือเป็นพูดเลยว่าตอนที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆนะครับผมเป็นเรื่องราวของหนุ่มออฟฟิศ2คนนะครับผมคนนึงเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นคนเก่งเป็นดาวเด่นนะครับผมในบริษัทนะครับผมส่วนอีกคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับน้องน้อยนะครับผมอาดาจินะครับผมเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเลยรู้สึกเป็นตัวน้อยในองค์กรนะครับในบริษัทนะแต่พอเขา30เนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นคือเขาสามารถจะอ่านใจคนอื่นได้เพราะอ่านใจคนอื่นได้นะครับให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ใช้สกิลนั้นทำให้ตัวเองสามารถที่จะเก่งขึ้นพัฒนามากขึ้นได้แต่สกิลนั้นมันก็มาพร้อมกับการที่เขาได้รู้ว่ามีคนแอบชอบตัวเขาอยู่นะครับผมทีนี้นั่นก็คือ
พระเอกของเรานั่นเองที่แอบชอบตัวเขาอยู่แล้วพอเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยมันก็รับบทโดยนะครับผมเตตะวันนะครับผมแล้วก็นิวทิติภูมินะฮะสองคนนี้นะฮะซึ่งมันก็ดูเหมาะสมกันมากๆเลยกับบทเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าทั้งสองคนก็วัย30ทั้งคู่แล้วนะฮะก็คือมันใกล้30มันมาถึงแล้วเรียบร้อยมันก็เหมาะกับเรื่องนี้จริงๆกับ30ยังซิงอยู่นะครับผมแล้วถ้า30ยังซิงอยู่เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าน้องนิวมาเล่นเป็นบทของอาดาจิในเรื่องเนี่ยชื่อว่าอาชินะครับผมซึ่งอาชิของเราเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอ่านใจคนได้แล้วก็ต้องมาเจอกับพระเอกของเราในบทเนี่ยชื่อว่าคุณกรันนะครับผม2คนมาเจอกันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าสมมติว่าเรื่องราวมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะหรอกครับแต่พอเป็นเวอร์ชันไทยมันก็จะมีความบริบทของคนไทยมากขึ้นมีเสน่ห์แบบคนไทยมากขึ้นนะครับผมรวมถึงนักแสดงของเราก็คือเตกับนิวด้วย2คนนี้ก็มีเคมีเคใจที่มันเข้ากันอยู่แล้วเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าตัวพาราเทเลอร์เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนแล้วพอดูจบเราค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะฮะอ่ะวันนี้ไปดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตให้รายชั้นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Cherry Magic ครับ Official Pilot 30ยังซิงโหเขาทำเป็นภาพแบบผมอยู่ในโลกที่หลายคนบอกว่าเมื่อคุณอายุ30คุณควรจะมีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่มั่นคงครับแต่จักรยานซิ่งเผาส่วนลูกอาชีพทำบุญวันเกิดแล้วแจกเอาลูกยาแล้วครับโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีคนรักที่พร้อมจะใช้ชีวิตด้วยกันมันผิดมากเลยนะถ้าผมไม่มีอะไรที่เขาบอกกันมาเลยสักอย่างแต่ผมมีสวัสดีครับพลังวิเศษก็เคยได้ยินนะว่าถ้าอายุ30แล้วยังซิงจะมีพลังวิเศษพลังวิเศษที่ได้ยินเสียงในหูคนอื่นเนี่ยนะต้องมีมากเลยอ่ะคนน่ารำคาญเลยเดินมองในหัวตัวทำไมถ้ารำคาญก็พยายามอย่าไปโดนตัวคนอื่นดิมีมากแล้วลูกมีสินะคนที่เพียบพร้อมในวัย30ตัวสว่างหน้านี่นุ่มกระดานหนุ่มตัวท็อปของบริษัทอย่าไปโดนตัวคนอื่นเนาะบางทีมันก็ยากปะได้อยู่ใกล้ขนาดนี้โชคดีจังเลยโอ้ยโคตรใกล้โคตรน่ารักโคตรชอบเลยใกล้กันขนาดนี้เสียงพาใช้ได้อยู่นะชีจะได้เสียงใจเราเต้นมีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้รู้นะว่ามีคนแอบชอบอ่ะมุมนี้ดีมากอยากมาช่วยงานชิ้นแบบนี้ทุกวันเลยอาชีพเจ็บมากไหมเนี่ยถ้าเจ็บแทนได้ก็คงดีแม้แต่คนที่สมบูรณ์แบบอย่างกะรันก็ยังต้องพยายามเหมือนกันในโลกที่เราทุกคนต่างมีเป้าหมายของชีวิตบางคนอาจจะต้องต่อสู้เพื่อไปถึงจุดนั้นหรือทำให้ผู้คนรอบข้างยอมรับและพอใจแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อในความฝันและความหวังคุณก็ได้สนใจการจะไม่มากนะคงจะดีถ้าเราได้รับความรักจากใครสักคนเพื่อพาให้เราไปถึงเป้าหมายของชีวิตด้วยกันฝนตกจะเริ่มยังไงดีนะหรือว่าพลังที่ผมได้รับมานี้จะทำให้ผมได้เจอกับคนที่พิเศษที่สุดคืนนี้อาชีพไปค้างที่คอนโดผมได้แล้วคนที่ไม่เก่งอะไรเลยแบบผมจะทำเรื่องนี้ได้จริงๆใช่ไหมกูเก่งน่ารักถ้ากะรันรู้ว่าเราได้ยินเสียงในใจเขามาตลอดเขาจะโอเคไหมวะความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของพลังวิเศษผมอ่ะชอบอาชีมากๆเลยนะโอ้โหตาย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 เซอรี่มาโอนะครับผม30-40ของ Square Enix นั่นเองทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ววะชินมือเนาะจะได้ยินได้ไงก็เมื่อคืนเราเ
coming soon นะครับผมมันชินไม้ชินมือแหละมันชินไม้ชินมือแหละมันแบบแตะตัวกันแบบปกติอยู่แล้วมันก็ไม่ตกอะไรเยอะแยะแบบโอ้เล่นเขินไม่ได้ละสองคนเนี้ยมันต้องเล่นเขินมันต้องดูเป็นแสดงเหรอเพราะจริงๆแตะตัวกันเป็นปกติไงพอเล่นเขินแล้วมันดูแบบแสดงมานิดนึงอะไรเงี้ยอ่ะโอเคน่ารักสองคนเนี้ยจริงๆอ่ะมันน่ารักอยู่แล้วนะครับผมแต่มันจะมีความแบบจะต้องปรับอะไรนิดนึงเพราะรู้สึกตอนนี้ดูเหมือนดูเป็นเตนิวมากกว่าจะเป็นคุโรซาวะกับอาดาจิไปนิดนึงคือเหมือนกับเราคือมันมีความเป็นเตนิวสูงมากอาจจะเพราะชินกับ2คนด้วยมั้งแต่รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นเตนิวอยู่สูงมากนะครับผมแต่ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าจะใส่ความเป็นเตนิวเข้ามาในบทของคาแรคเตอร์แต่มันอาจจะมีแค่ถ้าคนไม่เคยดูเลยนะผมก็คงจะแฮปปี้กับการที่มันเป็นแบบนั้นแต่คนที่เคยดูเวอร์ชันที่เป็นญี่ปุ่นมาเขาอาจจะติดก็ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยคนดูเยอะมากแล้วก็แมสมากๆนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้ดังมากๆด้วยเพราะเวลาคนเราเอาไปคอมเพลกันเวลารีเมคมันหลุดการคอมเพลไม่หรอกมันต้องมีคนไปเปรียบเทียบกันนะฮะมันจะมีการเปรียบเทียบว่าบทคุโรซาวะไปเป็นแบบนี้ลูกอาดาจิต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคนก็จะติดภาพแบบญี่ปุ่นมาซึ่งถามว่าเราจะเล่นแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้ไหมอันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็ยากนะครับผมเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็จะมีความเป็นเหมือน culture ของเขามีความเป็นวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันบุคลิกนิสัยของพื้นฐานของคนในแต่ละประเทศก็จะมีความไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทำเหมือนเขา 100% ก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในบริบทของความเป็นไทยด้วยอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีความเป็นคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้นำหรือความที่เป็นคนที่มีความคิดคูลดูนิ่งๆดูสุภาพดูสุขุมแต่รั่วเวลาตอนที่ยินในความคิดอะไรเงี้ยอย่างคุโรซาวะจะเป็นแบบนั้นเหมือนตัวพระเอกของเราอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าในไพลอตตัวเนี้ยเตตะวันทำได้ดีไหมเตตะวันทำได้ดีนะครับผมเขาสูบว่าเขาก็จะมีความคลิปคูลนิ่งๆแต่มันจะมีความรอยยิ้มของเขาว่ามันจะดูสดใสมากๆประมาณหนึ่งอยู่ซึ่งไอความสดใสตรงนี้มันจะเหมือนเป็นเตตะวันมากกว่าจะเป็นคุโรซาวะตรงนี้นิดนึงนะครับต้องรอดูเพราะนี่เป็นไพลอตเองถ่ายแล้วนานแล้วด้วยตอนนั้นรีบๆถ่ายกันมันก็นานพอสมควรแล้วแล้วก็ตัวนักแสดงเองอาจจะไม่ได้มีเวลาตกผลึกหรือเวิร์กช็อปกับตัวความเป็นการันหรืออาชีขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเวลาผ่านมาแล้วได้ทบทวนบทมากขึ้นได้เรียนรู้บทมากขึ้นแล้วคิดว่าน้องๆอ่ะได้เจอล่าสุดก็น้องๆก็กังวลมากๆว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีแต่ทุกคนก็พูดว่าน้องๆทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงน้องก็ต้องเตรียมตัวมาดีมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเขาก็รู้ตัวของเขาแหละว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแมสมาก่อนแล้วพอถูกทำเป็นรีเมคเนี่ยเขาก็ต้องมีความคาดหวังจากคนดูในบางกลุ่มอยู่แล้วเขาก็เต็มที่กับสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมเพราะตอนนั้นคุยล่าสุดก็บอกว่าน้องๆบอกเต็มที่มากจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็จริงๆถ้าเราดูไปมันก็จะมีความจริงๆสองคนนี้สลับบทกันได้นะจะเป็นเตจะเล่นเป็นอาชีและนิวจะมาเล่นเป็นการันใครจะเป็นใครเนี่ยสลับกันได้หมดเลยรู้สึกคือ2คนน่ะมีความเป็นแบบมันมีความเคมีที่มันแบบลงตัวมากจะเป็นบทไหนซ้ายขวาเนี่ยเป็นได้หมดแน่นอนนะผมแต่พอเป็นแบบนี้ก็ลงตัวดีเหมือนกันเพราะด้วยบทของอาดาจิมันจะมีความนุ่มนิ่มน่ารักอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมาะกับตัวของน้องนิวด้วยเพราะน้องนิวเขาจะเล่นเป็นแบบนุ่มนิ่มน่ารักได้ถ้าเราจะให้เตตะวันมานุ่มนิ่มน่ารักเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกภาพตามไม่ออกนะแต่จริงๆถ้าความเป็นอาดาจิมันจะมีความเป็นแบบเงื้อนิดนึงหรือว่าทำอะไรเปิ่นๆเนี่ยเราจะนึกภาพเป็นเตตะวันออกเรารู้สึกว่าสองคนนี้จริงๆสลับบทกันก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ตอนนี้บทหลักๆมันก็จะเป็นดรามนี้ก็คือว่าตัวของน้องนิวเนี่ยก็คือจะเล่นเป็นอาชิแล้วตัวของเตก็จะเป็นการันนะครับซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าลงตัวดีนะครับผมสำหรับเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยเวลาเราดูเนี่ยยิ่งโมเมนต์ของการที่ทำงานออฟฟิศด้วยกันหรือโมเมนต์ของการที่ใส่ความคิดหรือยืนอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราลืมเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นไปเลยแล้วรู้สึกว่านี่คือเวอร์ชันที่เป็นแบบรีเมคของไทยแล้วมันก็ไม่ต้องไปซ้ำรอยใครแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะยึดตามของเส้นเรื่องเดิมแต่มันเป็นบริบทของเคมีแล้วก็ความสัมพันธ์รวมถึงคาแรคเตอร์ที่เตกับนิวเขาต้องใส่ในความเป็นตัวเขาลงไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนเรารู้สึกว่ามันก็แปลกใหม่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักไปอีกแบบนะครับผมรู้สึกว่าเราลืมไปเลยว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงเงี้ยรู้สึกว่าเราได้แค่ธีมหรือแก่นเรื่องมาว่าอ๋อญี่ปุ่นมันเป็นสกิลความสามารถแบบนี้นะ30แล้วจะมีความสามารถแบบนี้เรื่องเป็นแบบนี้คนนี้จะทำหน้าที่นี้อาชีพแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราลืมความเป็นอาดาจิแล้วก็คุโรซาวะในเวอร์ชันของญี่ปุ่นไปเลยนะผมพอเราดูไพลอตตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็สนุกหรือน่ารักไปอีกแบบนะครับผมในแบบนั้นเพราะจริงๆแค่แก่นเรื่องมันน่าสนใจมากอยู่แล้วแหละทีเนี้ยของการวิธีการเล่าเรื่องรวมถึงตัวภาพของนักแสดงเองรวมถึงการแสดงของน้องๆเองเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงที่มันรู้สึกว่าเรามันดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นเพราะเราก็คงไม่อยากไปดูอะไรที่มันดูแบบ copy paste นะฮะดูแล้วมันก็ซ้ำๆถูกไหมครับเราก็อยากดูที่มันดูแปลกใหม่มากขึ้นในเคมีใหม่ๆบริบทของคนใหม่ๆคู่ใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆกับเตนิวนะครับผมอ่ะนี่พูดจริงจังไปแล้วต่อไปพูดในฐานะของความเป็นคุณพ่อของเตนิวนะครับผมโอ้ยน่ารักมากมันน่ารักจริงๆคือเราแบบโอ้เธอไม่เขินกันหรอฉันว่าโฟกัสตากันหมดด้อมแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่วันนี้เทเลอร์ออกมาเนี่ยฉันว่าตากันหมดแล้วอ่ะโอ้มันน่ารักจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบ
เฮ้ยนี่มันคือการรีเทิร์นของ2คนเนี่ยเราคิดถึงพีท9ใช่ป่ะพีท9ที่มีความเป็นเด็กมหาลัยอยู่เลยแล้วเต้มันจะมีความแบบคลิปคูลคลิปคูลอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะแล้วนี่มันจะมีความเป็นแบบน้องน้อยน่ารักน่ารักแล้วพอมันดูเป็นเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันพีท9ที่โตขึ้นในวัยทำงานอ่ะแต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่พีทที่เป็นแบดบอยอีกแล้วแต่เป็นพีทที่แบบนุ่มๆสุขุมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับเต้มากความรู้สึกคือแบบเวลาอมยิ้มน้อยๆดูความเป็นยิ้มของความเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นด้วยกันมันคือแบบเธอนี่มันจะบ้าตายนี่มันแบบฉันว่าตอนดูไปทุกคนก็ต้องคิดถึงว่าเนี่ยเตนิว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 ไม่มีใครนึกถึงหรอกการันอาชีไม่มีหรอกเชอร์ชันสีไม่มีไม่มีพูดเลยเตนิวทั้งนั้นแหละพูดเลยแล้วดูแบบว่าตอนแบบฉากสุดท้ายเนาะตอนที่แบบว่าแล้วทำไมตื่นมาแล้วความสามารถเราหายไปนะแล้วเอามือจับจุ๊บๆแล้วก็มาคืนเราทำจุดๆๆกันอะไรอย่างงี้แล้วคุณรู้สึกแบบดูจับไม้จับมือจับตัวกันแบบมันถึงไม้ถึงมือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่ามันดูแบบโอ้โหนี่มันคือแบบชินมือไงชินมือเออเรียกอย่างนี้ดีกว่าชินมือน่ารักรู้สึกแบบมันมีหลายฉากมากเลยที่ชอบอ่ะยิ่งแบบตั้งแต่น้องเปิดมาทำบุญใส่บาตรเดินขึ้นจักรยานขึ้นสะพานลอยมาแถวสวนลุมอะไรเงี้ยรู้สึกคือแบบมันน่ารักเนาะแล้วแบบนิวแล้วมันทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะแล้วพอแบบมาเจอเตตะวันมันก็แบบมันทำให้แบบมันบูสต์ความน่ารักของนิวขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยยิ่งฉากในลิฟต์คือแบบใช่เลยนี่คือแบบนี่คือภาพที่ฉันฝันไว้นี่ภาพฉันคิดไว้มันต้องเป็นแบบนี้เชอรี่มาโฮในใจในเวอร์ชันของเตตะวันกับนิวที่ภูมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันแบบได้อ่ะมันได้เออแล้วอย่างนึงคือตัวละครเสริมอื่นๆอย่างน้องมาร์คเนี่ยกับน้องจูเนียร์เนี่ยสองคนนี้เขาเปิดตัวกันด้วยกันนะตั้งแต่ตอนที่เป็นMidnight Museum แล้วอ่ะนะครับผมซึ่งตอนนั้นเขาก็แบบเป็นเวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันนั้นในเรื่อง Midnight Museum ก็ดีเหมือนกันนะความสัมพันธ์สองคนดูเป็นวายได้เลยนะครับผมแล้วพอมาอยู่ในเนี้ยมันก็จะเป็นจูเนียร์ที่เป็นเพื่อนกับคุณอาชิอ่ะนะครับผมซึ่งในเรื่องเขาจะเป็นนักแต่งนิยายนักเขียนหนังสืออะไรอย่างงี้ถูกมั้ยแล้วเขาก็จะมีความสามารถพิเศษของเวอร์ชัน30อย่างซิงเหมือนกันคืออ่านใจคนได้เหมือนกันแล้วก็ไปหลงชอบน้องที่เป็น Delivery Man นะครับเป็นเหมือนกับเด็กส่งของอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าสกิลของการเป็นนักเต้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นคู่อีกคู่นึงที่น่ารักมากๆส่วนอีกคู่นึงคือซิงกับแจนะฮะในเวอร์ชันญี่ปุ่นจะไม่ได้ค่อยขยายคู่นี้เป็นคู่พิเศษมากๆขนาดนั้นแต่คิดว่าเวอร์ชันไทยจะคู่นี้จะถูกดึงขึ้นมาขยายนะครับผมในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคู่ในออฟฟิศผู้หญิงในเรื่องเนี่ยคือแจเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นตัวชงเลยแหละเป็นตัวชงให้2คนเนี่ยตัวทั้งอาชีกับการันเนี่ยได้กันนะครับผมไม่ได้กันไม่ได้พูดไม่ดีให้ตัวระหว่างตัวอาดาจิกับตัวคุโรซาวะเนี่ยเขาแบบได้คบกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้รักกันนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็คงไม่ต่างกันคงจะเป็นตัวชงให้กับอาชีกับการันนะครับผมแล้วก็ตัวของซิงเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับลูกน้องนะครับผมเป็นลูกน้องคนสนิทนะครับผมของการันนะครับผมซึ่งตัวซิงเองเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบโอ้โหแบบenergy เยอะมากๆเป็นเด็ก energy มากๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าในเวอร์ชันนี้น่าจะได้คบกับตัวแจนนะครับผมในเรื่องนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งในเวอร์ชันซีรีส์ที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ขยายบทนี้มากพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นบทที่สำคัญบทนึงเลยเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวชงเหมือนกันให้ตัวของพระเอก2คนเนี่ยได้คบกันนะฮะอืมก็น่ารักอ่ะชอบอืมถือว่าเป็นการเปิดตัวไพลอตที่เรารอสมการรอคอยไหมก็สมการรอคอยนะครับลุ้นมาตั้งนานว่าตกลงไพลอตมันจะเป็นเวอร์หน้าตาแบบไหนจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่ากับการรอเนาะแล้วก็วายที่เราเห็นในตัวของไพลอตเนี่ยก็เป็นวายที่สวยมากๆภาพเพิ่มเนี่ยสวยมากๆโดยเฉพาะภาพในออฟฟิศหรือภาพบนดาดฟ้าอย่างเงี้ยเราว่าเป็นสีโทนที่เป็นโทนเย็นที่มันสวยงามแล้วก็ดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็เหมาะกับเรื่องมากๆเลยยิ่งฉากตอนฝนตกและกลางร่มอ่ะเออมันเป็นอะไรที่สวยนะมันเราชอบฉากนั้นมากรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาให้มีความละมายคล้ายกับเวอร์ชันที่เป็นออริจินอลแต่มันก็ยังมีความเป็นไทยอยู่รวมถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ของ2คนที่มันมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ด้วยที่ชวนน้องไปบ้านอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเออน่ารักอ่ะรวมถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เหมือนกับว่าเออมันเป็นคำบรรยายของตัวของนิวอะครับผมที่บรรยายในบทของอาชีเนาะว่าถ้าสมมติคนเรามีความสัมพันธ์พิเศษแล้วคนเรารู้สึกว่าตัวเองมีความรักได้เราจะมีความรักแบบไหนในเมื่อเรารู้ว่ามีคนที่แอบรักเราอยู่เราจะปฏิบัติตัวกับเขาแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เล่าเยอะเพราะเป็นไพลอตถูกไหมครับแต่พอมันซีรีส์เสร็จมันจะมีอีกหลายๆฉากเลยที่เรายังไม่ได้เห็นกันนะฮะซึ่งเป็นฉากที่ตัวของอาชีเองเนี่ยจะได้ยินเสียงของตัวของการันนะครับในเรื่องนี้แล้วก็พอได้ยินเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติแบบมีความเงื่อนเงื่อนก่อนมีความหลบๆก่อนมีความแบบว่าเขินๆก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยจนรู้สึกว่าชอบรู้สึกอินกับคนคนนี้นะฮะซึ่งเรารู้สึกว่านิวน่าจะทำออกมาได้ดีเลยแหละในเวอร์ชันนี้เพราะว่าด้วยตัวเขาเองมันจะมีความเป็นแบบ
เวลาคนเล่นน่ะมันจะมีความเป็นน้องน้อยที่มีความคิดเยอะในสายตาหรือในแบบว่าในการแสดงของเขาได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมาะมากๆแล้วมันเพราะว่าด้วยตัวของไอจีในเวอร์ชันซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันที่คนเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนแล้วก็จะมีความแบบพอเราคิดแล้วก็จะมีความเปิดหรือปล่อยความโกะออกมาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่านิวน่าจะทำออกมาได้ออกมาน่ารักนะฮะด้วยลุคของนิวอ่ะคือเหมือนกับถึงให้อายุ30แล้วอ่ะในเวอร์ชันของญี่ปุ่นน่ะไอจีน่ารักมากนะครับผมคิดว่านิวก็น่าจะประคอง energy น่ารักแบบนี้ไม่ต่างกันได้เหมือนกันนะผมสุว่าพอเราดูนิวมาตลอดรู้สึกว่านิวมี energy แบบนั้นอยู่ในตัวเองนะฮะส่วนของเตเองอ่ะเชื่อว่าทำได้ดีแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะต้องเป็นพระเอกที่แบบมันต้องเป็นพระเอกที่ร้องไห้ได้อ่ะดูสิว่าเรื่องนี้เขาจะร้องไห้ในเวอร์ชันแบบไหนนะฮะแล้วก็ต้องเป็นพระเอกที่แบบคูลๆแต่จริงๆข้างในใจมันอ่อนนุ่มอ่อนยั่วมากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วสายตาเวลาเตมองนิวเนี่ยมันก็จะมีความเคมีเคใจบางอย่างมันจะมีสายตาที่ทนุถนอมสายตาที่ดูอบอุ่นสายตาที่ดูนุ่มนวลเวลามองน้องอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นสายตาเดียวที่มาเทียบเคียงกับตอนที่เป็นเวอร์ชันของซีรีส์ได้เพราะว่าเวลาคุโรซาวะมองอาดาจิเนี่ยเขาจะมีสายตาที่แบบทนุถนอมอ่ะคือแบบอ่อนโยนกับคนตรงหน้ามากๆซึ่งเราว่ามันเป็นสายตาที่เราเห็นเวลาเตมองนิวอยู่แล้วซึ่งเขาสามารถจะใช้คาแรคเตอร์ตรงนั้นของตัวเองอ่ะมาใส่ในความเป็นซีรีส์หรือใส่ในตัวของการันได้เลยเราคิดว่าเขาน่าจะเล่นอะไรแบบนี้ได้ถ้าจะติดอย่างเดียวที่ต้องพัฒนาของเตยตะวันก็น่าจะเป็นเรื่องของความที่ต้องเป็นบุคลิกที่นิ่งมากขึ้นต้องเป็นบุคลิกของคนที่เป็นเจ้าเป็นหัวหน้าเป็นพนักงานบริษัทที่เป็นตัวท็อปขององค์กรจริงๆดูเป็นลุคที่คนเก่งจริงๆแล้วก็ดูนิ่งมากๆแล้วก็ดูเป็นคนที่น่าจะโคซี่อบอุ่นพอที่จะดูแลคนข้างๆได้ปกป้องแล้วก็คอยโปรเทคคนข้างๆได้ซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะต้องรอดูในการแสดงจริงๆของเขาว่าพอเป็นตัวซีรีส์แล้วเขาจะสามารถออกมาได้ดีแค่ไหนนะต้องรอดูตรงนั้นแต่เชื่อว่าน้องๆเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแน่นอนโอเคครับก็ประมาณนี้หนึ่งในโพก้านะผมภูมิใจดีใจมากๆนะครับผมที่ในที่สุดเราก็จะได้เห็นเชอร์รี่เมจิกอยู่ในความลดแล่นของ2คนนี้แล้วนะครับผมของเตกับนิวแล้วก็รอคอยมาcoming soonก็คือปลายปีนี้นะครับคงได้รับชมกันนะจริงๆยังไม่เริ่มถ่ายทำกันเลยด้วยซ้ำคิว1ยังไม่เปิดเลยไม่รู้จะได้ดูกันเมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับผมว่ากำลังจะเปิดคิว1กันในช่วงน่าจะเดือนหน้านี้แล้วแหละคิดว่านะก็คิดว่าคงจะได้ดูกันในช่วงปลายปีแล้วก็คาดหวังมากกับทีมงานนี้นะครับผมพี่ X เอ๋ยนะครับน้องฟิล์มเอ๋ยนะครับผมคิดว่าคงจะออกมาได้ดีมากๆเพราะว่า2คนนี้ก็ทำซีรีส์ Y มาหลายเรื่องแล้วแล้วก็มีผลงานเด่นๆในหลายๆเรื่องนะครับผมที่ผ่านมาของ GMTV ด้วยก็คาดหวังมากๆว่าผลงานนี้จะถูกอกถูกใจทุกคนนะครับแต่พูดเลยว่าเรื่องเนี้ยต้องส่งกำลังใจให้น้องๆเยอะนะใครเป็นโฟกัสส่งกำลังใจให้เตกับนิวเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องที่น้องๆกดดันกันมากๆเช่นแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันต้องมีความคาดหวังจากคนดูกลุ่มอื่นที่เป็นคนดูกลุ่มที่เขาเป็นฐานแฟนเดิมของซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังกับเวอร์ชันไทยเหมือนกันว่าจะออกมาดีแค่ไหนนะผมคิดว่าทุกคนต้องส่งกำลังใจให้น้องๆทำมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็หวังว่าน้องๆจะออกมาแบบว่าสมการรอคอยนะครับผลงานออกมาได้ดีมากๆจนทุกคนแบบพึงพอใจนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับไว้เจอกันตอนที่ซีรีส์มาแล้วนะครับผมหรือเจอคอนเทนต์อื่นต่อไปได้ในอีกในอนาคตนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์เนี่ย The Brand เนี่ยจะอัดและ React นะครับผมรวมถึงตัวของกิงกาเตนิวที่ข้ามมายังไม่ได้อัดนะครับผมเก็บเอาไว้เพราะตอนนั้นช่วงนั้นป่วยนะครับไปต่างประเทศมากลับมาแล้วป่วยยังไม่ได้อัดเลยเดี๋ยวจะทยอยอัดตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณและการที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย